วันนี้ยืนออกกำลังกายที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนี้ก็ยกระดับขึ้นมาเทลาดปูนซีเมนยกสูงมาจากพื้นสวนนะคะก็ประมาณสากักหนึ่งไม้มรรทัดนะคะก็ก้าวใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสวนบ้านพี่มดเนี่ยนะคะก็ไม่มีหญ้าหรอกคะ่ะเพราะว่าปลูกหญ้าที่ไรมันก็ตายตายก็ขี้เกียจจะลดน้ำมันก็เลย เอาหญ้าออกหมดเลยแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะเป็นเป็นพื้นสวนปูกระเบื้องแล้วในสวนก็มีบ่อน้ําที่เลี้ยงปลามีพญานาะพ่นน้ําอยู่นะคะเลี้ยงปลาพี่มดก็ยืนแกว่งแขนนับ1นึ่ไปมีแปมแปมผู้ช่วยนั่งคุยด้วยเขานั่งแต่พี่มดออกกําลังกายแล้วก็มีเด็กน้อยที่ชื่อเซนเตอร์อายุ17เดือนเป็นลูกแม่บ้าน เซนเตอร์นี่ยังพูดไม่ได้เลยนะแต่ก็ออออะออออะเดี๋ยวก็วิ่งชนเดี๋ยวก็ยกแขนขึ้นลงไปกับเราแล้วอยู่ๆเซนเตอร์ก็คานลงไปคือก้าวขาลงไปพื้นสวนอะ่ะยายมดก็พูดเลยว่าเซนเตอร์ Center ขึ้นมามันสกรปรกเขาก็ไม่ฟังไม่เอานะไม่ปาหินลงไปในบ่อนะขึ้นมาคือเขาก็ยังไม่ได้จับหินลงนะแต่เราก็พูดห้ามไปก่อน สักพักก็เห็นเขาก้มจับอะไรก็เลยพูดว่าอย่านะอย่ากินใบไม้ล่ะคือเขาอายุ17เด,เดือนเห็นอะไรก็จะจับใส่ปากใช่ไหมสักพักเขาก็แบมือขึ้นมาในมือเขาก็จะเป็นฝาขวดสีแดงยายมดก็พูดอีกห้ามอมเอามาเอามาให้ยายเขาก็ไม่ให้เขาก็กำคืนนะแล้วเขาก็ปีนขึ้นมาบนบ้านนะคะปีนขึ้นมาบนบ้านแล้วก็เดินดึงด่งๆึงๆึงนึงงึงไปที่ถังขยะแล้วก็โยนไอ้ฝาสีแดงใส่ถังขยะแล้วก็หันมามองเรา เออพี่มดกับผู้ช่วยแปมแปมก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะแล้วก็ปรบมือเก่งมากหนูเก่งมากลูกคือเรารู้สึกว่าตกใจอะ่ะตกใจว่าเด็กคนนี้เขาแยกแยะได้อย่างไรว่านี่คือขยะเราเอาไปทิ้งขยะไอ้เราก็มัวแต่ห้ามอย่าลงอย่าเล่นอย่าหย,ยิบอย่ายโยนอย่ากินอย่าอมเราไปห้ามเขาหมดเลยนึกได้ว่าอ้เซ็นเตอร์เขาเห็นแม่เขาทำงานทุกวัน พาะแม่เขาเป็นแม่บ้านแม่เขาก็จะพาเขากวาดบ้านเก็บขยะถูบ้านขนาดทําน้ำหกมีวันนึงทําน้ำหกนะเขายังก้มเอาผ้าขี้ริ้วอะ่ะมาถูถูถ,ถูเลยบอกเฮ้ยเด็กแค่นี้เลยมันทําได้เพราะมันเห็นทุกวันแต่เราเนี่สิต้องพัฒนาตัวเองเราคิดเองเออเองเลยว่าเขาจะลงไปหยิบก้อนหินโยนไปในบอ่อเขาจะลงไปเก็บใบไม้เคี้ยวเออเนี่ยเราคิดเองเออเอง ทั้งที่เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเราก็ได้ข้อคิดนะแต่เรายังทำซ้ำอะ่ะพอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้นึกถึงย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วตอนนั้นลูกสาวอายุประมาณ8คขวบนะคะยังเป็นนักเรียนทันชั้นประถมอยู่เลยอะ่ะพอกลับจากโรงเรียนที่สาธิตเกษตรสาธิตเกษตรพะหุภาษาที่ชนบุรีมาถึงบ้านที่บางพลีก็จะมีครูนะคะ อาทิตย์ล้วสองวันจะมีครูมาสอนภาษาอังกฤษให้เขาครูอายุมากแล้วเขาก็จะเรียกว่าปรีปเยดเปรีเยดอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งพี่มดก็บอกว่าดาแม่บอกบุญนะลูกฝากบอกป้าด้วยว่าแม่จะทอดกระถินเผื่อป้าจะร่วมบุญกับแม่นะพอตอนค่าครูกลับไปแล้วลูกสาวก็มายื่นเงินให้แม่530ร้อแม่ก็สาธุจ ja ้าแล้วแม่ก็ เดินไปทําธุระลูกก็ขึ้นไปทําการบ้านวิชาอื่นต่อแม่คิดในใจแม่คิดในใ,นใจว่าโหป้าเลท่ทําบุญเยอะจังเลยอะ่ะตั้งห้0รอยเออแต่ลูกสาวเราก็น่ารักนะเด็กตัวแค่นี้ยังคิดอยากจะร่วมบุญกับแม่ตั้ง30บาทนะแน่เราก็คิดแค่นี้คิดเองอาบน้ํากินข้าวพอกําลังจะเริ่มนอนตอดมาหาลูกที่ห้องการบ้านตอนนั้นจําได้เลยมีสามีแล้วก็มีน้องเอสโตเป็นพี่ชายของอาราดา อยู่ด้วยอยู่ด้วยกันสี่คนก็เลยบอกว่าอรารดาลูกน่ารักจังเลยอะ่ะนะทำบุญกับแม่เขาว่เออเนี่ยแล้วปาเละทำตั้งห้าร้อยเนี่ยโอ้ยสาธุกับปาเลสจริงๆลูกสาวหันมาบอกว่าแม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะแม่ปาเลสทำยี่สิบห้าร้อยสิบน่ะหนูทำโอ้ พอได้ยินนะพี่มดกับสามีมองหน้ากันแล้วก็ทึ่งอะทึ่งเพราะอะไรเด็กตัวแค่นี้อ8ขวบแต่ควักเงิน500ค่าขนมที่สะสมไว้ทำบุญกับแม่5้าบาทขนาดทำสามสบาทแม่คิดเองนะยังคิดว่ายังชื่นชมเลยอะแล้วนี่มาทำห้าร้อบาทโห้แลรวบอกลูกสาธุสาธุเพราะปกติรู้ไหมคะเป็นยังไง บางครั้งแม่ขับรถไปแม่ไม่มีเงินเสษจ,จะต้องจ่ายค่าทางด่วนอารดาคือเรียกเขาเล่นเล่นดาดาแม่ยืมแม่ยืมเออดานี่ก็คือชื่อเล่นชื่อเล่นในชื่อเล่นนะเขาชื่อจริงว่าชมาบดีชื่อเล่นว่าอารดาชื่อเล่นในชื่อเล่นคือดาดาดาคะดาแม่ยืมเงินหน่อยสิลูก40บาทไม่ลูกเราจะไม่มีค่าทางด่วนแล้วนะแม่ยืมแม่ยืมไม่ หนูรู้จักแม่ดีแม่ยืมแล้วแม่ก็จะลืมคืนหนูเออแม่ก็นิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วคืออย่างนี้ค่ะถ้ากับพี่กับแม่กับป้าเนี่ยเขาจะขี้เหนียวมากแต่ไม่อยากเชื่อว่าเรื่องบุญน่ะทำไมเขาทำตั้งขนาดนี้เราก็ประทับใจว่าโชคดีของเรานะที่เราถามเขานี่ถ้าเราคิดเองเออเองเราก็จะเข้าใจเลยว่าป้าเล่ทำห้าร้อลูกสาวทำามสเอาจริงๆแล้วจะทำกี่บาทก็ได้ แต่เราก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราได้ถามที่เราไม่สรุปเองในใจไปตลอดเออนะคะอย่าคิดเองเออเองมันเหมือนนิทานเรื่องหนึง่งที่เคยฟังมานานละนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่าคุณยายเนี่ยขายกาแฟกาแฟโบราณนะคะที่แบบขายกาแฟขายโอเลี้ยงกาแฟโบราณก็คืออะไรจะมีนมข้นอยู่ก้นแก้ว แล้วก็มีกาแฟอยู่ข้างบนถ้าอยากหวานมากๆก็จะคนแรงๆเพื่อให้นมเนี่ยมันขึ้นมาถ้าอยากหวานน้อยๆก็คนเบาๆคุณตาปดกเกษียณอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็จะมาเป็นลูกค้าประจําทุกเชา้าวันนั้นวันอาทิตย์คุณตามาถึงคุณตาก็บอกว่าเหมือนเดิมคุณยายก็ชงกาแฟโบราณวันอาทิตย์คุณยายจะมีหลานสาวอายุประมาณ14ขวบเนี่ยสิปีมาช่วยเป็นเด็กเสิร์ฟ คนอายุ14ปีก็เป็นยังไงคะกำลังเป็นสาวกำลังเป็นวัยรุ่นนะคะนมตั้งเต้าเวลาเดินก็จะเดินหลังค่อมๆกลัวคนจะเห็นมันน่าแปลกไหมตอนเราเป็นสาวเรากลัวคนเห็นแต่ตอนเราแก่เราทำยังไงดีอยากให้คนเห็น <c oughs> มันน่าขำนะคะมนุษย์เป็นแบบนี้ปรากฏว่ายายก็บอกอีนูเอ้ยเอากาแฟไปเสิร์ฟหลานก็ยกกาแฟไปเสิร์ฟคุณตาทันทีที่วางกาแฟปั้ง <c oughs> ตาก็พูดว่า นมน้อยจังหลานตกใจอุ๊ยเอามือจับหน้าอกตัวเองแล้วก็พูดว่าเพิ่งขึ้นค่ะยายได้ยินนะยายกำลังกระชงกาแฟอยู่ยายบอกว่ามันจะมาเพิ่งขึ้นได้ยังไงมันขึ้นมาตั้งสองเดือนแล้วฉันเนี่ยยังคิดราคาเดิมอยู่ก็บนุนละเห็นไหมคะทั้งสามคนเนี่ยพูดเรื่องนมแต่คนละนมยายหมายถึงนมตามมลิมันขึ้นราคามาสองเดือนแล้ว แต่ฉันน่ะยังคิดกาแฟราคาเดิมอยู่คุณตาหมายถึงนมที่ก้นแก้วเนี่ยมันน้อยจังเลยวันนี้แต่หลานสาวอ่ะคิดว่านมที่หน้าอ,อกตัวเองมันเพิ่งขึ้นเห็นไม้มพูดเรื่องนมแต่คนละนมหลายๆครั้งในบ้านในที่ทำงานที่มันเกิดเข้าใจผิดกันก็เพราะว่าพูดเรื่องเดียวแต่คนละเรื่องนี่แหละ เขาจึงบอกว่าอย่าคิดเองเออเองอย่าเพิ่งสรุปดูให้จบถามให้ครบถามให้ชัดอันนี้สำคัญมากสำคัญมากที่เราอ่ะจะต้องระวังตัวเองว่าอย่าด่วนสรุปมันทำให้พี่มดนึกเลยว่าดังนั้นเวลาที่เราไลนา์ไปหาใครหาลูกค้าหรือหาหัวหน้า ถ้าเขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบเขาเฉยก็อย่าไปคิดเองว่าเขาคงโกรธเราเขาคงไม่ซื้อแล้วมัง้งหรือว่าเขาคงไม่พอใจเราสังเกตไหมเวลาเราคิดเองเราจะคิดอะไรคะคิดลบน้อยมากที่เราจะคิดบวกน้อยมากที่เราจะคิดเข้าข้างตัวเองอย่าคิดเองค่ะนักเลงพอเขาบอกว่าภาษานักเลงจะต้องจะต้องถามจะต้องถามกันให้รู้เรื่องจริงๆแล้วพี่มดนะรู้เรื่องนี้ดี แต่พี่มดก็เขาเรียกอะไรล่ะเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะเกิดซ้ำๆแต่เราต้องคอยระวังตัวเองตอนที่เริ่มมาเป็นตัวแทนใหม่ๆเคยทัวรไปหาลูกค้ารายหนึ่งเขาชื่อว่าน้องโจน้องโจเนี่ยทำงานอยู่แถวบอวินพี่มดเคยไปเจอเขาแล้วหนึ่งครั้งไปนำเสนอแผนเซฟวิ่งการเก็บเงินเขาก็บอกว่าดีนะครับไว้ถ้าผมจะทำผมจะทำกับพี่แน่ๆเลยครับคราวนี้ มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นก็ใกล้จะฝนตกแล้วพี่มดก็นําเสนอลูกค้าอยู่แถวชนบุรีคราวนี้ลูกค้าเลื่อนนดัดก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าขับรถกลับกรุงเทพมันก็จะเสียเที่ยวลองโทรสิเผื่อโจอจะว่าง<ๆ>ก็เลยโทรไปบอกว่าโจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะเราก็ดันไปบอกว่าโจพี่อยู่พี่อยู่แถวแถว,แถวบอ่อวินนี่แหละพี่แวะเข้าไปหาโจได้ไหมคะพี่อยากจะเล่าแผนแผนการเก็บออม อีกแผนหนึ่งที่ดีมากๆอยากเล่าให้โจ้ฟังเขาบอกว่ครับมาเล่าก็มาเล่าเออเราก็คิดเองแล้วหุยทำไมมันให้เราพบว่าวันนี้แหละสงสัยโจ้จะตัดสินใจแบบฝังเงินกับเราแน่ๆเลยเขาเหยียบรถเขาเรียกว่าตีนผีเลยนะคะจากชนบุรีเนี่ยทะลุทะลวงทะลุทะลวงไปแถวสวนเสือไปที่บ่อวินเนี่ยถนนสามสามสี่อะไรเนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็อยู่ไซสงานพอดี ไปถึงปุ๊บฝนมันจะตกก็เลยบอกว่าโจเธอกลัวฉันปะเธอจะรังเกียจไหมถ้ามาคุยในรถไม่เป็นไรครับอันนี้เขาเป็นรุ่นน้องเขาจบวิศวะเครื่องกลพี่มดเนี่ยจบวิศวะอุตสาหการบางมดใช่ไหมคะแกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เล่าสมัยก่อนเนี่ยไปแรกๆก็ไปเสนอแผนแบบสวัสดิการแล้วก็ฝากยาวครั้งนี้มันมีแบบสินค้าที่แบบฝากสั้น นะคะฝากสั้นเราก็ได้ผลเร็วอะไรเงี้ยผลตอบแทนเร็วอธิบาย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 พออธิบายจบก็ถามเขาว่าเธอว่าดีเปล่าเขาบอกว่าดีอังนั้นเริ่มวันนี้เลยนะเนี่ยเิ่มวันนี้เล,เลยเดี๋ยวพี่อ่าขอข้อมูลหน่อยพี่จะกรอกใบสมัครเขาบอกพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่บอกอยากเล่าให้ฟังผมก็บอกมาเล่าดิผมจะฟังผมไม่ได้บอกพี่นะว่าผมอะ่ะจะซื้อวันนี้เขาทําเสียงแบบเนี้ย ตกใจอะ่ะพี่มดตกใจตกใจบวกการผิดหวังพี่มดก็เลยบอกอ๋อเหรอพี่นึกว่าเธอจะตัดสินใจแล้วเพราะครั้งที่แล้วเธอก็บอกว่ายังไงก็จะต้องซื้อกับพี่ใช่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องซื้อกับพี่แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะซื้อวันนี้พี่จําได้ไหมพี่พูดว่าพี่อยากเล่าให้ฟังแล้วพี่บอกพี่อยู่แถวนี้ผมก็เลยบอกอยากเล่าก็มาสิผมก็ฟังได้เออ ผมผิดอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไมม,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 ม่เธอไม่ผิดเธอไม่ผิดโอเคพี่ขอบคุณมากอย่างน้อยเธอก็ได้ฟังพี่เนาะพี่พูดให้เธอฟังรอบนี้พี่ก็เก่งขึ้นอีกแล้วแหละพี่ก็เชี่ยวชานขึ้นอีกนิดนึงขอบคุณมากนะโจขอบคุณมากให้เขาลงออกจากรถปิดประตูรถปั้งขับรถมามันมันรู้สึกทั้งเสียหน้าตอนแรกนะเสียใจเสียใจคิดว่าตัวเองโดนหลอกแต่ขับรถไปสักพักก็นึกได้ว่าฉันไม่ได้โดนหลอก โจไม่ได้ผิดอะไรเลยมดผิดเองมดสรุปเองว่าเขาจะซื้อเพราะว่าเราบอกเขาว่าจะไปเล่าให้ฟังสะดวกไหมเขาบอกสะดวกแล้วเขาก็ฟังเราอย่างดีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเขาเลยคิดได้อะมันคิดได้เองมันทำให้เรารู้ว่าเนี่ยไอ้เรื่องการคิดเองเออเองเนี่ยมันไหลจริงจริงมันไม่ควรจะเกิดบ่อย นะคะแต่ที่มาเล่าตรงนี้เพราะว่าประทับใจน้องเซนเตอร์มันทําให้นึกย้อนเรื่องอดีตอดีตอดีตว่าเออนะหลายๆครั้งในชีวิตของเราเราก็จะคิดเองเออเองเวลาที่จัดประชุมแล้วตัวแทนไม่มาเราก็จะคิดว่าอา้าวทำไมเบี้ยวนัดเราเขากลับก่อนไม่บอกเราก็จะรู้สึกว่าเขามารญาทไม่ดีแต่ทันทีที่เราโทรไปถามว่าอา้าวทำไมวันนี้ออกไปเร็วล่ะ ไม่เห็นเลยว่าออกตอนไหนแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อบังเอิญแม่โทรมาด่วนเลยไม่ได้รับลาหัวหน้าขอโทษขอโทษสบายใจเขามีเรื่องทางบ้านหรือว่าถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวนี้พี่มดเลิกคิดเองนะพี่มดไม่คิดแล้วว่าตัวแทนเบี้ยนัดไม่ไม่รักษาสัจจะพี่มดไม่ทําแบบนั้นพี่มดอย่างมากก็โทรไปถามว่านนทําไมเมื่อวานเนี้ยไม่มาประชุมฟูมลไทม์ล่ะคะอ๋อรถผมเสียครับหัวหน้าขอโทษนะคะไม่ได้โทรบอกพี่มดสบายใจ เพราะว่าจะไปบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราก็ไม่ได้เราจะไปบังคับว่าทําไมน้องมันไม่บอกเราไม่มีมารยาทเลยไม่เกรงใจเราเลยเราไม่คิดแบบนั้นแล้วตอนนี้เราไม่สามารถบังคับให้ใครคิดอะไรได้เหมือนเราเราไม่สามารถไปกําหนดให้เขาว่าต้องคิดแบบนี้คิดแบบนั้นเพราะว่าเขาก็มีชีวิตของเขาแต่เราควรจะกําหนดและตั้งหลักที่ตัวเราเราสงสัยอะไรถามเลยโทรหา ไลน์ไปอ่านไม่ตอบเราโทรโทรไปไม่รับเรา SMS เราเฟซเราแมสเซจโออีเมลทำได้หลายทางเหลือเกินดังนั้นพี่มดก็จะไม่จะไม่ค่อยติดค้างกับใครรู้สึกอะไรทำเช่นนั้นเอออันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอย่าคิดเองเออเองดูให้จบค่อยสรุปฟังให้จบค่อย สรุปว่ามันเป็นเช่นไรนะคะตรงนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าคิดเองเออเองค่ะ